สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง BKB Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบอย BKB วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของสนามแพทสเตเดียมวันนี้เป็นคู่ระหว่างการท่าเรือ FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดคู่นี้จะแข่งในเวลา 18:00 น.โดยครั้งที่แล้วนะครับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านชนะชลบุรี3-1ส่วนการท่าเรือ FC นะครับบุกไปเสมอเชียงราย1-1นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่2ของตารางการท่าเรืออยู่อันดับที่3ของตารางวันนี้ดูท่าทีนะครับจะไม่มีธนาทิพย์ประสิทธิ์ครับกับอิริฟานฟานดี้นะครับซึ่งเก็บในช่วงทีมชาตินะครับผมที่พักเบรกทีมชาติไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดต้องการ3แต้มนะครับเพื่อจะไปอยู่อันดับจ่าฝูงนะครับหรือว่าอันดับที่ต่อนะครับส่วนการท่าเรือ FC นะครับยังแข่งน้อยกว่า BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่1นัดนะครับแต่อยู่อันดับที่3ของตารางตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงสนามแพทสเตเดียมแล้วนะครับตอนนี้เวลา 5:00 นครับฟุตบอลก็จะคิกออฟ 6:00 ตรงนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมได้บัตรทีมเยือนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านในสนามของสนามแพทสเตเดียมกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศด้านหน้าฝั่งทีมเยือนนะครับของสโมสรBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้แฟนบอลเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะครับจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับนี่นะครับตอนนี้โมงจะขึ้นแล้วนะครับผมยังอยู่ด้านหน้าของฝั่งทีมเยือนนะครับจะอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านในสนามแพทสเตเดียมกันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปชมบรรยากาศของสนามแพทสเตเดียมนะครับผมเป็นคู่ระหว่างท่าเรือ FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตดูกระเป๋าสเตเดียมกันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุกกันหน่อย
ผมเห็นนักเตะข้างๆเลยนะครับติดตามการระเบิดมุมนะครับผมนี่นะครับตอนนี้หมดครึ่งแรกนะครับเป็นฝ่ายการท่าเรือ FC นะครับนำ BT ปทุมยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเรามาชมแข่งกันต่อเลยนะครับOh!
การแข่งขันแล้วเป็นฝ่ายจริงประตูต่อๆนะครับถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเจอนัดต่อไปกันเลยนะครับ